ลับมาเอาใจช่วยบรรดานักชิมกันต่อกับการตามหาโต๊ะอร่อยสำหรับในช่วงนี้เชฟป้อมและเชฟโอจะมาโชว์เทคนิคการทำอาหารจะเป็นเมนูอะไรแล้วจะอร่อยหรือไม่ไปติดตามชมกันครับเชฟครับเมนูหลักการเดียวกันเลยตามสั่งก็คือเส้นใหญ่แต่เชฟจะทำเมนูตามสั่งคือหมูมะนาวหมูมะนาวแล้วเส้นใหญ่ไปอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเอามาดูนะครับโอ้ยดูดีโคตรอันนี้คือชอบมากเฮ้ยนี่ดูดีโคตรโอเคเลยนะเอามาทอดกรอบนะคะแล้วก็เวลากินมันต้องแหนมด้วยกันถูกไหมฮะใช่ถ้าเมนูนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องทานกับคะน้ากรอบโทรทำอะไรฮะซิกเนเจอร์ที่เราบอกว่าเป็นคะน้ากรอบจะทำยังไงฮะคะน้าที่จะกินกับหมูมะนาวเนี่ยต้องเป็นคะน้าที่กรอบทำไงให้มันกรอบก็คือใส่สารกรอบไม่ใช่เอาไปแช่เย็นเอาไปแช่เย็นแต่ที่สำคัญคืออยากจะบอกนิดนึงเนี่ยคือถ้าของกินสดเนี่ยควรจะหาแหล่งที่มาที่เรามั่นใจถ้าเป็นอินทรีย์หรือออร์แกนิกได้ก็จะดีเพราะเราต้องกินสดนะคะอาจารย์แน่นอนสวยด้วยแล้วของอาจารย์คือเอามาจากที่ไหนคะคะน้าที่สุพรรณบุรีค่ะของเกษตรอู่ทองเอาสิตอบได้เอาสิแล้วก็เราใช้จริงเพราะเราก็สั่งพืชผักจากเขาของชาวบ้านสั่งมากินที่บ้านนะไม่ได้เปิดร้านหรอกไม่ได้สั่งมาในร้านหรอกไม่ตอบได้ไม่ใช่เชฟเชฟบ้านมันต้องมีที่มาของอาหารเราจะคุยกับลูกค้าได้เดี๋ยวก็แช่อย่างนี้มาเวลาจะใช่ค่ะคือการเสิร์ฟเนี่ยถ้าเราจะแช่ให้เขากรอบเนี่ยไม่ให้แช่น้ำแข็งอย่างเดียวต้องมีน้ำหล่อให้เขาด้วยคือหล่อบางคนแช่เย็นเฉยๆมันไม่ใช่มันไม่กรอบเย็นอย่างนี้แต่ไม่กรอบเวลาจะเสิร์ฟก็คือคุณแม่จะหยิบให้งั้นเราจะต้องเอาอันนี้ไปคนละอันก่อนมาเชิญเขาจะเอาคณะกรอบเลยน้องมาตักเลยเอาลูกเทคนิคการทำคะน้าให้กรอบของเชฟป้อมดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่รสชาติเมนูยำเส้นใหญ่หมูมะนาวจะเป็นอย่างไรไปชิมกันเลยครับอันนี้แช่เย็นนะโทษนะคะกรอบมากอร่อยมากอันดับหนึ่งก่อนค่ะแป้งที่เอาเข้ามาผสมในการกินก็คือเส้นใหญ่ก็คือทอดกรอบพอดีงดงามแล้วก็ทีนี้พอมากินกับหมูมะนาวความเปรี้ยวความเผ็ดความอะไรผมว่าก็กลางกลางแต่ความโดดเด่นก็คือคะน้ากรอบที่เวลาบอกว่ากรอบแล้วมันกรอบจริงครับคุณผู้ชมกรอบแล้วผู้ดีมากคือหมายถึงว่าไม่เหม็นเขียวแต่คะน้าอร่อยจริงหมูเป็นไงบ้างคะหมูเป็นไงบ้างคะอร่อยนุ่มนะคะอ้าวไม่รู้ล่ะนะครับเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ไปโต๊ะหมายเลข3ครับเย้หมูอร่อยนะอร่อยหลักการเหมือนเดิมครับก็คือเส้นใหญ่เส้นใหญ่ตามสั่งของเชฟโอคือทำเมนูทำนี่ครับก๋วยเตี๋ยวคั่วหมูแดงครับโอเคก๋วยเตี๋ยวคั่วหมูแดงครับอ้าววันนี้เชฟจะโชว์ทำอะไรครับทำผัดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละครับจะเริ่มทำทำผัดโชว์ทั้งหมดเลยเหรอใช่ก็ทำให้ดูเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนทำให้ดูเฮ้ยเชิญเชิญเชิญเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมเข็นอันอื่นไม่เห็นต้องโชว์เลยทำไมเขาต้องโชว์คนเดียวด้วยอ่ะเขาทำได้ไงไม่ใช่พี่จะมาโชว์ก็ตกใจเหมือนกันจะไม่ได้โชว์ได้ไงก็เชฟปอมจะมาโชว์อะไรล่ะเขาแค่ขี้ผักหรือว่าจะทำให้เชื่อใจป่ะไม่ต้องร้อนร้อนอะไรเลยแต่ร้านเราไม่ต้องร้อนหรอกเชฟจะดูออกเชฟต้องให้น้ำมันเดือดนิดนึงเปล่าเชฟไม่เล่นไฟเดี๋ยวมันร้อนเองเฮ้ยเลิกล่าแปลกยังไงวะไอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วปลอมไปหมดซึ่งอาจจะปลอมจริงก็ได้ด้วยนะคือหมายถึงว่าก็ไม่เป็นจริงๆอ่ะ
เฮ้ย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 พอพูดแล้วโมโหไม่ใช่เขินเราไม่ได้ใส่เส้นทำเส้นก่อนหรอไม่ครับก็เดี๋ยวคั่วลงไปเลยแล้วนี่คืออะไรทำไมเชฟไม่พูดเลยสักคำละฮะอันนี้คือขิงครับใส่ขิงใส่เป็นทำไมฮะใส่ขิงใส่ให้มันหอมไงไม่งั้นมันก็ไม่อร่อยครับเชฟขอนิดนึงได้ไหมครับมันจะไหม้แล้วเด้อแล้วกระเทียมไม่ใส่เหรอเชฟไม่มีครับไม่ใส่กระเทียมในคนดูวิธีการตอกไข่ก่อนนี่เห็นยังแบบนี้ที่ฟลอริดาเขาตอกกันเฮ้ยตายแล้วไม่ได้แล้วตอกไข่ไม่ได้เจ๊เอาสองมาดิตอกไข่อย่างงี้ไม่ไรไม่ได้ตอกไข่ไม่โปรเลยมีแต่ไม่ได้ตอกไข่มันอยู่หอที่ต่างประเทศทำกับข้าวนางทีการทำอาหารของเชฟโอดูแล้วไม่เข้าตานักชิมสักเท่าไหร่นะครับแต่เมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วหมูแดงจะเป็นยังไงต้องลองชิมกันก่อนครับหอมก๋วยเตี๋ยวคั่วเตี๋ยวคั่วต้องมีกลิ่นกระทะมันก็เก๋ไก๋นะครับผมแต่ถ้าถามผมความกลมของมันก็เบาๆรสเบาๆ มีความเบาๆไม่ได้เหมือนคั่วไก่ที่เรากินปกติคั่วไก่ที่เรากินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเหมือนได้กลิ่นซีอิ๊วกลิ่นซอสเค็มๆหวานๆแต่อันนี้ก็มีความนัวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราขายหมูแดงเป็นหลักครับเพราะงั้นกลิ่นมันจะมาจากหมูแดงถ้าเราทำกลิ่นไปแข่งกับหมูแดงมันก็จะไม่ได้อะไรลูกอยากชอบใช่ไหมชอบเด็กคนนี้ชอบฮะชอบความเป็นจีนๆนะรสชาติของคนมีระดับครับอันนี้เด็กชอบชอบแบบหรือเป็นของจริงหรือเปล่าเราอะว่าเป็นของจริงเป็นของจริงๆนะของจริงเป็นของจริงนะไม่ใช่ปลอมนะของจริงโอเคเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับเอาละครับหลังจากที่นักชิมได้ชิมเมนูตามสั่งไปทั้ง3โต๊ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเลือกจองโต๊ะครั้งที่2จะมีใครเปลี่ยนใจย้ายโต๊ะหรือไม่ไปชมกันเลยครับเอาละครับจะนั่งจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองวันนี้บอกเลยว่าในยากมันง่ายในง่ายมันยากใช่มันผสมผสานงงๆเลยครับอ่ะ10วินาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับเฮ้ยเปลี่ยนเว้ย5 4 3 2 1หมดเวลาเฮ้ยทำไมเปลี่ยนลูกภูมิไม่รู้ครับผมรู้สึกถึงความจริงใจของคุณป้อมเชฟป้อมครับใช่แล้วก็จริงเมื่อกี้ที่ชิมหลายคนอาจจะว่าแบบเฮ้ยรสไม่จัดหรือเปล่าแต่ผมก็ในใจผมว่าเฮ้ยก็โอเคนะอาจจะเพราะผมชอบกินแบบอาหารไทยด้วยก็เลยแบบชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอเปลี่ยนบ้างได้ไหมอ่ะได้สิคุณก็มีอีกรอบไงเปลี่ยนไปนี่เหรอเปลี่ยนไปนู่นดีกว่าหมายถึงว่าหนูอยากไปโต๊ะไหนอยากไปโต๊ะพี่หนุ่ยอ่ะอยากไปโต๊ะพี่หนุ่ยแต่โต๊ะนั้นเขาไม่ล้มทำไมไม่เชื่อมั่นโต๊ะนี้แล้วตั้งแต่ตอนผัดอะหนูแบบมีความแปลกๆอ่ะแล้วถ้าเขาใช่ขึ้นมานี่ฮาเลยนะทำไมเจ๊อยากย้ายมาตัวนี้ไม่ได้อยากย้ายมาตัวนี้อยากย้ายไปต้นนู้นอ๋อแต่มันไม่ลุกไม่มีใครลุกแต่ต้นนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอาละครับในการจองโต๊ะครั้งที่2มีการเปลี่ยนโต๊ะเกิดขึ้นแล้วซึ่งก็เป็นคุณภูมิและคุณผัดไทยนั่นเองที่สลับโต๊ะกันแต่สุดท้ายโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยต้องไปสืบกันต่อกับช่วงต่อไปนี้ครับกลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงหลักฐานเท็จนะครับเชฟตัวจริงโชว์หลักฐานจริงๆเชฟตัวปลอมเอาหลักฐานเท็จมาหลอกพวกเราจับผิดให้ดีว่าเขาจริงหรือปลอมนะครับต้นคูณฮะครับหลักฐานของคุณคืออะไรครับวันนี้เอากระทงเบคอนมาครับฮะกระทงเบคอนคืออะไรอ่ะจริงๆร้านของเราอ่ะจะมีเมนูฮอตพอตมาล่าด้วยครับก็คือสามารถที่จะสั่งหม่าล่ามาเป็นซุปหม่าล่าคล้ายๆชาบูเจ้าคอนอย่างเงี้ยครับผมแต่เราเป็นซุปหม่าล่าครับแล้วก็ลวกเนื้อลวกผักอะไรได้นะครับทีนี้เมื่อลอยกระทงปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทำเมนูนี้ขึ้นมาเป็นแบบเหมือนกระทงทำจากหัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็ใส่เบคอนนะครับแล้วข้างบนก็ท็อปด้วยหมูสับปรุงรสนะครับแล้วก็
เอาไปลอยนะครับคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ครับผมลอยที่ลอยที่ในหม้อหม่าล่าเลยหม้อชาบูหม้อชาบูนั่นเลยใช่ครับแล้วก็เราก็ปิดฝาครับผมปรับปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีสูตรออกใช่ครับแล้วก็หัวหอมเนี่ยจะยังไม่ทันเปื่อยครับจะกรอบพอดีแล้วสุกพอดีครับผมเออดูดีอ่ะเมื่อปีที่แล้วลูกค้าชอบไอเดียดีนะไอเดียดีเลยนะสมมติว่าถ้าเขาไม่ใช่เชฟตัวจริงอันนี้คือสร้างขึ้นมาทีมงานแล้วก็อะไรของเราสร้างขึ้นมาฉะนั้นแนวคิดอ่ะไม่น่าจะสร้างเราเอาไปทำได้เลยนะถ้าสมมติว่าเป็นร้านอื่นๆถ้าสมมติว่าถ้าเขาไม่มีนะแต่ถ้าเขาเป็นร้านตัวจริงขึ้นมาเชฟตัวจริงคือโหสุดยอดเอาละเชฟจริงหลักฐานจริงเชฟปลอมหลักฐานปลอมเอาละครับหลักฐานของเชฟปลอมคืออะไรครับปลอมครับปลอมคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรคืออะไรคืออะไรอ่ะเค้กวันเกิดสำหรับที่ลูกค้าที่จองโต๊ะในวันนั้นแล้วบอกว่าวันนี้จะมีเลี้ยงวันเกิดเราก็จะทำเค้กปอนแบบหน้าเรียบๆอย่างเงี้ยให้กับลูกค้าเสิร์ฟให้ร้านเขานะไม่มีอะไรเข้ากันผมกินเหมือนนุ้ยเลยมันเข้ากับไอ้เนี่ยหมูมะนาวตั้งไหนมันเข้ากับอะไรนะเค้กอันแรกอะอะไรใช่ไปซื้อตรงไหนมันไม่มีเข้ากันเลยในกรณีที่มีเด็กเล็กๆมาแล้วเขาอยากจะเลี้ยงวันเกิดให้เด็กอยากจะเลี้ยงโรงเรียนอนุบาลพกแค่เด็กไปหมดเลยอันอย่างนี้อย่างนี้ให้เด็กๆลองแต่งหน้าเพราะปกติเวลาเขาทำอ่ะมาซื้อแท็กมาแขกที่มาหรือให้เด็กที่มาน้องทำหน่อยเร็วนั้นที่มากินข้าวเนี่ยให้เขาแต่งหน้ากันเองแต่งน้องแต่งหน้าเด็กเพราะบางทีถ้าเด็กเล็กมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนั่งอยู่กับที่ก็พยายามเรามีตัวนี้ให้ให้เขาแต่งหน้ากันเองถ้าอย่างนี้ไม่เละเลยเหรออันนี้เป็นตุ๊กตาดินเผาของปักเจ็ดนะครับระวังมันหลุดนะหนูต้องจับไปแล้วคุณถ่ายมันสนุกเลยแต่ว่าครีมไม่พี่ว่าครีมมันแต่ครีมลูไปนะเฮ้ยสนุกนะเห็นไหมไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่ยังชอบเลยเออเห็นไหมผู้ใหญ่ยังชอบทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟตัวนี้ให้ยังไงกูไม่นั่งโต๊ะนี้แหละไม่แต่ว่าความเชฟเทเบิลมีความเป็นแฟมิลี่อยู่ไม่แปลกที่เจ้าของร้านจะคิดถึงความเป็นครอบครัวน้องพูดถูกน้องพูดถูกเป็นความที่เป็นเชฟเทเบิลเป็นความที่เป็นเชฟเทเบิลอยู่แล้วเราจะสั่งอะไรก็ได้ไม่ถึงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยอ้าวโอเคนะครับผมเชฟจริงหลักฐานจริงเชฟปลอมหลักฐานปลอมเอาละครับเชฟครับหลักฐานของเชฟโอคือดีๆเด้อการน้ำชาแล้วก็แอลกอฮอล์ทำไมอ่ะก็ก่อนจะกินก็คือให้ฉีดปากก่อนฉีดอันนี้ฉีดปากไม่ได้ไม่ใช่ครับก็คือช่วงเปิดมาช่วงโควิดนะครับงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีแอลกอฮอล์ให้เขาฆ่าเชื้อคือให้แอลกอฮอล์นั่นแหละยังไงทุกอย่างก็เข้ามาก็ล้างมือครับแล้วที่ร้านก็จะวางการน้ำชาไว้ที่โต๊ะณปัจจุบันนี้คุณจะไม่มีการน้ำชาวางไว้ที่โต๊ะแต่ว่าเองมีเสิร์ฟชาอยู่ครับถ้าเกิดมีคนสั่งเราก็จะยกเซตนี้มาแต่หมายถึงว่าไม่ได้ให้ฟรีแต่ครั้งนั้นให้ฟรีครั้งนั้นคือวางตกแต่งโต๊ะเฉยๆพูดเพื่ออะไรเนี่ยเหมือนเขาหาเรื่องพิธีกรอะไรก็ไม่รู้เพิ่งเปิดร้านไงเราก็ต้องหาโต๊ะมันดูโล่งๆแล้วก็เอาไปวางไว้ครับแต่พอวางแล้วมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะไงบางทีช่วงโควิดเราก็ต้องยกไปเก็บก่อนเพราะหมายถึงว่าอันเนี้ยคุณไม่ได้ให้น้ำชาฟรีไม่ให้น้ำชาฟรีครับตั้งโชว์เฉยๆตั้งโชว์คนสั่งน้ำชาเราก็จะเอาชาใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็มาเทนี่เปิดยังไม่รู้เลยว่ามีชาอยู่ในนั้นไม่คิดก็เปิดก็ตกใจใช่ไหมแม่ชาใช่ไหมคนสั่งน้ำชาเราก็จะเอาชาใส่แล้วก็เห็นไหมตกใจเลยอ่ะเขามีคนสั่งไงตกใจอ่ะเขาเปิดปุ๊บใช่ใช่อันนั้นเลยก็มีคนสั่งแล้วก็เอาไปใส่ชามาให้เขาก็คือจะพรีเซนต์ว่าอันนี้คือของตอนที่มันฝ่าวิกฤตมาด้วยกันใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่มีทุกโต๊ะครับแต่แค่ไม่วางที่โต๊ะแล้วมีกี่โต๊ะฮะร้านมี4โต๊ะครับ4โต๊ะครับแต่ว่าพอตอนนั้นมีโควิดไงมันก็แย่ใช่ไหมใช่แล้วคุณจะร้องไอ้ทำดนตรีให้ทำได้ทีเดียวแม่ไม่ไหวครับแต่อย่างนี้กินได้ปะเนี่ยกินได้ครับพี่ดีแน่หน่อยใช่ใส่เยอะนี่มันใส่เยอะเจ้าตัวก็ยังไม่รู้เลยจะยังชิมอีกหรอเจ้าเชื่อเปิดแบบไม่กินได้รู้สึกเหมือนกันเลยเซ็ตละเท่าไหร่อันเนี้ยเซ็ตละ95บาทครับเก็บไม่ได้95คืออะไรค่าน้ำชาใช่เพราะว่ามันเป็นชาที่เอามาจากเมืองจีนครับเป็นชาอะไรฮะ
อันนี้น่าเป็นอู่ลงนะวัวไม่ใช่แหละเฉลยมาดีกว่าว่ามึงคือใครผมกลับไปขายเหล็กต่อได้ไหมอย่างเป็นชาจีจริงๆครับแม่เตรียมตัวเช็คปลอมหลักฐานปลอมเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลักฐานเท็จในวันนี้จับผิดได้ยากพอสมควรเลยนะครับงานนี้นักชิมจะว่ายังไงจะยังเลือกโต๊ะเดิมอยู่หรือไม่กลับมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับ